อยากรู้ไหมทำไมขายหุ้นทีไรไปต่อทุกทีขอต้อนรับเข้าสู่บุหรุงเวลแคสต์พอดแคสต์สำบนักทุนเช่นคุณผมพาวิกิมาถุกและผมปิ๊กสริมศักดิ์ครับคุณแบทครับออโหใครจะให้ใครทักใครอก็ช่วยกันทักดิใช่ไหมเคยไหมเคยไหมปิ๊กเคยแบบขายหุ้นแล้ว คุณไปต่อแบบโหส่วนขึ้นมาน้ำตาไหลมันขึ้นเซลลิ่งปั๊บปั๊ปั๊บไอที่เขาว่าเรียกว่าขายหมูใช่ไหมแบบเนี้ยเอผมก็คนธรรมดาไม่ใช่เทวดาที่ไหนอมันก็ต้องมีบ้างสิก็บางทีเนี่ยเราขายไปปุ๊บผมบอกให้ดูทรงแล้วไม่ดีราคามันย่อราคามันเอ๊ดูแล้วไม่น่าไปก็ขายออกเซะอ่าคือตอนขายมันมันมันก็ราคาก็ย่อลงมาถูกไหมมันย่อก็มันย่ออยู่ไงเราถึงขายพอขายเสร็จเราก็ดีใจเฮ้ยเออกูหลุดสักทีอ่าแล้วยังไงเกิดขึ้นโอ้โหไม่เท่าไหร่แล้วมันก็ค่อยขึ้นขึ้น เฮ้ยทำไมมันขึ้นขนาดนี้วะโอ้โหสวยเลยเซ็งเลยเซ็งโหเซ็งเป็ดด้วยไอผมเคยบอกว่าตอนเนี้ยภาวะแบบเนี้ยทำไงจะเกิดขึ้นกับคนจํานวนเยอะมากเออเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะตลาดตอนเนี้ยมันเปลี่ยนไปละเหรออ้าวเปลี่ยนไปในทางไปทางไหนมั่งขึ้นอ้าวจากก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยเป็นขาลงมาหลายปีแล้วคุณปิ๊กโอ้โหสี่ห้าปีนะไม่ได้ไปไหนน่ะ แต่ผมมาร์กเลยตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยตลาด<ง>มันเปลี่ยนมันขาขึ้นแล้วจากแต่แถวๆที่โควิดเดินมีนาแล้วจากต่ำสุดประมาณแถวๆหนึ่งพันจุดออตอนนี้ประมาณก็ขึ้นมาเรื่อยนะเอาง่ายๆใครเริ่มเล่นตั้งแต่มีนาเนี่ยครับกำไรทุกคนแน่นอนเพราะตลาดมันขาขึ้นนะนะถูกไหมถูกไหมออคือตอนนี้เราไม่ต้องคุยแล้วเรื่องเศรษฐกิจเป็นยังไงเราห็นว่าถ้าเราคุยเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าจุดต่ําสุดเนี่ยอืมันมันคือมีนะคือมีนาที่ผ่านมาแล้วน่าจะเป็นกระทิง น่าจะเป็นกระทิงตัวใหญ่โอ้โห,โอ,โหอ้าวแล้วอย่างที้จะทํำยังไงล่ะทําไมผมซื้อแล้วเนี่ยแล้วผมขายเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าผมก็สรุปให้คร่าวๆอ่ะมาเริ่มกันข้อที่1ห,หุ้นขาขึ้นไม่เคยหยุดขึ้นเพราะแค่ราคามันแพงเอออันนี้เราเห็นตัวอย่างไม่ใช่แค่ประเทศไทยโอ้โหระดับโลกก็มีประเภทที่ว่าไอ้ที่ว่าแพงเนี่ยเรามองในเรื่องของ PE อะไรพวกนี้ใช่ไหมคุณแพท PE เวลาเขาดูเนี่ยเขาดูว่า ราคาหุ้นเนี่ยเทียบกับกําไรต่อหุ้นเนี่ยอืเราซื้อแพงกี่เท่าของกําไรถูกไหมถูกต้องเก็คือเหมือนที่คุณว่าก็คือกี่ปีคืนทุนใช่ไหมอ่าอย่างหุ้นแบงค์เนี่ยพีประมาณไม่เกินสิบอ่ะเออก็ถูกนี้ต้องเข้าขายว่าถูกก็พูดง่ายซื้อมาสิบปีคืนทุนน่ะอ่าพีอสิบเท่าอ่าถูกไหมหุ้นแบบปตทอะไรเงี้ยพีไม่เกินสิบอ่ะอ่าอ่าถูกไหมแต่พวกนี้ซื้อไปยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะไม่ค่อยวิ่งแต่คุณปิ๊กไปดูดิหุ้นที่วิ่งระดับโลกอ่ะเท่าไห โอ้โหเกือบจะอินฟินิตี้นะไม่มี p ีเออหลาย <c oughs> ตัวทอาทแ้แต่เขาบอกว่าตัวไตามาาล่าสุดเริ่มมีกําไรแล้วนะอแต่บางบางถ้าบางบาง <c oughs> เดี๋ยวเไปดู P.E. อี0สองร้อเอออะไรแถวๆนะั้นนะบอกเฮ้ยพีเป็นร้อยเป็นอะไรเงถ้าใครมาดูแต่ P.E. อย่างเดียวเนี่ยไม่กล้าซื้อนะเฮ้ยอเมซอนพเป็นร้อย โอ้เป็นร้อยมานานแล้วเออแล้วเป็นร้อยอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าุูดมันแพงเนี่ยบางทีเราเรารีบขายจะหมดนะก็น่านสีซก็บอกมองแพงแล้วไปถามคนู้วงบอกอู้พีเล่นได้ไง4ี่ห้าสิบเท่าขายหมูขายอันนั้นเออไมมีวิธีแก้คุงบิ๊กทำไงบางทีแบ่งขายอ๋อค่อยๆทอนเป็นไม้นะอ่าใช่อย่างน้อยเราก็หมูทีละหน่อยะนิดทีละหน่อยอ่ะถูกป่ะแต่อย่างน้อยทุกครั้งที่ขายมันกำไรก็ไปเรื่อยๆไง เพราะงั้นก็คือเป็นการเทสตลาดนะขายค่อยๆขายทีนี้บอกอ้าวโอเคอยากขายเอาขายได้แต่อย่าเพิ่งขายหมดใช่เดี๋ยวนี้ใครมาถามผมนะปิ๊กทำงานว่าแบบคุณแพทย์ขายหุ้นตัวนี้ไหมคุณขายครึ่งหนึ่งแล้วกันอ่าอีกอีกครึ่งถือไว้ก่อนอ่าแล้วพอมาถามใหม่คุณขายครึ่งหนึ่งแล้วกันเออเดี๋ยวสักพักมันก็ต้องหมดอะแต่ว่าแต่ยังไงก็มันก็ไม่ขายหมูทีเดียวหมดไงอ่าอ่าค่อยๆค่อยๆนะเพราะโอกาสก็ขายไปต้อง อย่างที่ว่านะตอนนี้ตลาดเวลาขายแล้วมันลงนะปุ๊บปั๊บเดี๋ยวมันขึ้นนะเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวมันก็ขึ้นอ่ะกระทิงตัวใหญ่ก็แบบนี้แหละนะฮะโอเคข้อที่สองทุกครั้งที่เราขายมีคนอีกคนเขาซื้อจากเราอันนี้ต้องคิดให้ดีเอ,อก็เหมือนออคุณปิ๊กบอกโอ้ราคามันลงฉันก็ขายทิ้งไปเออขายทิ้งอ่ะอันนี้หน้าด้านมาซื้อต่อจากกูอ,อ,อ,กอีกคนมันซื้อซื้อซื้อลวบซื้อหมดเลยเออซื้อจนราคา<ๆ>ขึ้นมาแบบซิลลิ่งเงี้ยเออแต่ว่าเขาคิดตรงข้ามเราไอเราตอนแรกก็คิดว่ามันโง่ละ สุดท้ายเราโง่อ้าก็ต้องคิดดีๆนะเพราะว่าถ้าไม่มีคนซื้อต่อจากเราแล้วคนซื้อต่อจากเราเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยอันนี้ทาให้เราฉลาดขึ้นอทุกครั้งที่ผมจะขายผมจะคิดเสมอว่าไอ้คนที่จะซื้อจากเราเนี่ยเขาซื้อทําไม บางทีมันตั้งแบบโอ้โหตั้งแบบตั้งบิดว้หนาเลยนะหนาแน่นเลยนะเยอะมากอมดไอ้นี่มันซื้อทําไมว่าเรานี่อยากขายแทบใจจะขาดแต่อินี่มันมันตั้งทําไมซื้อจะซื้อเราเราทำไมนี่ไงก็แสดงว่าเขาก็คงมองตรงข้ามกับเราส่วนข้อที่3มครับโลกทุกวันนี้สิ่งที่ไม่ใช่สินทรัพย์ราคาถูกลงเรื่อยๆโอ้โหเพราะว่าถ้างั้นถ้าเราขายแล้วไปถึงเงินสดเฉยๆไปทําอย่างอื่นโอ้ยเหนื่อย ถ้าไม่ได้อะไรนะเออวันนี้เงินสดเนี่ยโหมันกลายเป็นว่าเริ่มมีปัญหาะอืมเพราะรัฐบาลแบบประเทศต่างเขาพิมพ์เงินปั๊มาดูปั๊มหน้าดูอื่มันก็ส่งผลให้ไอ้สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยราคามันขึ้นคุณเป๊กก็รวมทั้งหุ้นด้วยแต่ว่าหุ้นนี่น่าจะดีที่สุดไหมผมว่าหุ้นสบายสุดอ่ะอืคุณเป๊กไปซื้อสังหาอ่างเงี้ยโอ้โหซื้อได้นะซื้อได้เออมันขายตอบไม่ได้ลำบากแล้วก็ ถามว่าระหว่างทางจะได้ค่าชงค่าเช่าไหมก็มันก็ไม่ง่ายนะโอ้โหนี่จะไปซื้อคอนโดคอนโด,ม,นดม,มาหาคนเช่านี่ละบากแล้วนะแต่หุ้นเราเห็นเห็นเลยไงสโวันหนึ่งซื้อขายเจปหมื่นล้านน่ะไงคุณก็ออกได้อะถูกไหมปันผลก็มีระหว่างทางาถ้าเรื่อดีๆปันผลสีหาเหาได้นะอ่าใช่อ่าโอเคนะครับ ข้อที่สี่สิ่งที่กําหนดราคาหุ้นในระยะสั้นคือคนซื้อคนขายอันนี้คุณกําลังจะบอกเรื่องดีมานสัพพลายเหรอใช่ผมกำลังบอกเรื่องว่าในระยะสั้นเนี่ยบาง<ช>ครั้งเนี่ยที่เราขายแล้วมันขึ้นไปเพราะอะไรเพราะว่าทเทรนด์มันอาจจะอยู่ในทเทรนด์ขาขึ้นอยู่อถ้าดูทางเทคนิคก็แปลว่าอะไรคือคนเล่นเทคนิคคุณปิ๊กก็พวกเล่นการ์ดไเนาะดูชัดดูชา์ดดูชา์ดาเขาไม่สนอะถูกแพงถูกปะ่ะถ้าหุ้นมันขึ้นเขาก็ซื้อ ดูอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนะใช่แต่ถ้าเกิดมันมันลงมาเขาก็สต็อปลอ s ออกไปเขาไม่ได้สนว่าเขาจะต้องถือผูกหรือแพงเพราะเขาไม่ได้สนเงินบันผลนอ่าเขามาเทรดดิ้งอ่าเอาส่วนต่างกําไร แต่ในเวลาเราดูอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดคุณศึกษาเทคนิคช่วยเนี่ยบางทีช่วยเราไม่ขายหมูอ่าดูชาร์ตช่วยได้นะอ่าถูกไหมบางทีราคามันย่อลงมาดูเทคนิคมันคือย่อเพิ่มขึ้นไงอ่าดูว่าเฮ้ยย่อแต่ยังไม่ได้หลุดแนวรับนะอ่าก็มีโอกาสที่จะกระเด้งกลับไปได้หรือถ้าเกิดคุไปขายไปแล้วเห็นมันมันหลุดมันกระชากกลับมาเราซื้อกลับตามได้นะครับออถูกไหมอ่าแต่บอกว่าตะกี้เราคุยว่าระยะสั้นคือดีมานัพพลายแล้วในระยะยาวล่ะอะไรเป็นตัวกําหนดราคาหุ้น แต่ระยะยาวเลยแน่นอนก็พื้นฐานอืมอะอย่างที่เราเห็นเนี่ยสุดท้ายแล้วเทสลาไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าเถิมันไปเกินพื้นฐานมากๆเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องคราชลงมาอืมเป็นไปได้ลงมาที่พื้นฐานที่สุดแต่ว่ามันไม่ใช่พุ่งนี้ไงเออบางทีคุณเพราะกระแสบางทีกระแสมันมาเร็วมาแรงนะแลมายาวนะใช่สมมติมันแพงไปอีก2ปีเนี่ยคุณคุณปิ๊ดถือไปอีกปีกว่าแล้วขายคุณปิ๊ดก็รวยแล้วถูกปะเออใช่เออคือไม่ไม่ต้องมาดองถือถึง2ปีให้กลับมาที่เดิมไม่จำ บางทีนะครูสามเดือนคุูไปแล้วถ <c oughs> ดีว่า <c oughs> อ่าโอเคนะครับพื้นฐานจะเป็นกําหนดราคาหุน้นในระยะยาวและข้อสุดท้ายข้อที่5เงินมันต้องมีที่ไปอ่ามันจะไปที่ไหนอ่ะก็นี่ไงที่เราคุยกันอคือตอนนี้สภาพคล่องมันเยอะคุณไปไหมโมากจริงๆต้องบอกว่ามากจริงๆทุกแบงก์ทุกธนาคารชาติของแต่และประเทศนี่อัดฉีดน้าดูเออแล้วมาดูเนี่ยถามว่าเงินมันจะไปที่ไหนอ่ะ ท่าเก่งกำไรยะสั้นคุณปิ๊กแต่มันไม่ได้มากระเป๋าเราเออที่มันเป็นปัญหาไม่เราทุกข้อยด้ดีอยณ่ปิ๊กบางคนก็มองอย่างนี้เขาบอกว่าเนี่เราก็ซื้อหุ้นพื้นฐานดีอแต่หุ้นพื้นฐานดีเนี่ยถามว่าเวลาคุณปิ๊กเก่งกำไรเนี่ยมันจะขึ้นระยะสั้นไหมไม่ขึ้นโอ้ยมันมันไปมาทีมันมายาวแต่มันค่อยๆไปไงสมมติไปซื้อบอกโอ้ธนาคารพื้นฐานก็ยังมั่นคงอยู่ก็ซื้อไปสักห้าปีแต่เงินมันไม่ได้ห้าปีไงเงินสภาพคล่องมันหลุดออกมา ชั่วคราวถูกป่มเออมันเพราะมาตอนเนี้ยอ่ก้อนใหญ่ๆตอนนี้แล้วเวลามันวิ่งหาเนี่ยมันจะไปวิ่งหาหุ้นที่ค่อนข้างซิ่งหน่อยอ๋อถูกไหมคือมันเหมือนคล้ายๆเอาพูดง่ายๆยาวๆคือพวกนี้คล้ายๆฮอตมันนี่นะมันคือเงินร้อนเอ่ถูกไหมเงินร้อนมันก็วิ่งไปหาหุ้นที่แบบ Pe สูงะหอือหวาหน่อยแล้วแบบว่าเฮ้ยไอ้บางทีหุ้นดีๆพื้นฐานดีๆแต่ว่าสภาพคล่องอาจจะไม่ดีพวกนี้ก็ไม่เข้าเหมือนกันถูกไหมอ่าใช่ใช่ คือตรงนี้เราต้องมานั่งทบทวนกันนะอย่างที่เรามาคุยกันเนี่ยบางครั้งเราก็มานั่งคุยกันว่าออตกลงเนี่ยต่อไปถ้าเป็นลักทุนระยะยาวเนี่ยเราจะเข้าหุ้นแบบไหนหุ้นที่กำลังขึ้นพื้นฐานไม่ดีหรือว่าหุ้นที่ยังไม่ขึ้นแต่มีพื้นฐานเฮ้ยบางทีเข้ายางนะหุ้นแบบเนี้ยวันหลังต้องมาคุยกันอะไรหุ้นแบบเนี้ยต้องมาคุยแล,แ,บบแล้วเพราะว่าแต่ละคนในเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกันไอคนที่อยากจะได้บุบว้าบวุบว้าวอาก็ต้องไปอีกประเภทนึงออคนที่บอกเฮ้ย ฉันเป็นนักลงทุนจริงๆอ่าก็ต้องมาดูอีกประเภทหนึ่งถูกไหมคุณแพทนอ่าถูกอย่างคุณปิ๊กก็คล้ายๆผมนะอ่ะยังไงวะอ่าคำหล่อเนี่ยกูชู้มันไม่ได้ล่ะไม่ก็ชอบหาหุ้นนี่มันแบบ พื้นฐานดีๆหน่อยอคือซื้อแล้วก็ไม่ได้สนว่ามันต้องขึ้นทันทีปะ่ะอาศัยระยะเวลาผมไม่รีบใช่ไหมคืออย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสให้เกิดขึ้นได้เสมอเนะอาะตลอดตลอดนะ,นะครับอ่าและทั้งหมดนี้ก็เป็นในเรื่องของขายหุ้นทีไรไปต่อทุกทีขอให้เข้าใจนะยังไงเนี่ยเราก็มีจุดยืนในตลาดได้นะครับนี่คือบุหลวงเวลแคสต์พอดแคสต์สำนักทุนเช่นคุณครับ